รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกกันครับว่าพิพิธภัณฑ์นั้นน่าเบื่อเด็กสมัยใหม่เล่นโทรศัพท์แท็บเล็ตนะ iPad อะไรอย่างนี้คอมพิวเตอร์แบบนี้แทบจะไม่ได้เห็นในโรงเรียนแล้วโอ้เปิดได้ด้วยโอ้นี่จะเป็นโรงเรียนผมนี่การ์ตูนทั้งนั้นรายการวันนี้เราอยู่ที่เสาชิงช้ากรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่เราออกต่างจังหวัดกันหลายเทปเหลือเกินวันนี้เราจะอยู่ในเมืองกันบ้างจะพาไปดูว่ากรุงเทพเองเนี่ยเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆนะพิพิธภัณฑ์สวยๆที่เราอ่ะไม่รู้มาก่อนว่ากรุงเทพก็มีอย่างที่แรกที่จะไปนะครับบ้านหมอหวานไม่คุ้นหูใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรและที่สำคัญวันนี้เราจะไม่ขับรถส่วนตัวเลยแต่เราจะเดินทางด้วยวิธีอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยฮะไปเลยครับไม่มีใครถ่ายรูปให้เลยน่าสงสารมากเลยฮะกูเกิลแมปบอกว่าเลี้ยวซ้ายถึงแล้วอ๋อบ้านหมอหวานบำรุงชาติศาสนายาไทยอ๋อเขาบอกว่าให้กดกริ่งครับผมถ้าจะมากดกริ่งก่อนเลยโอ้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เจ๋งมากที่ต้องกดกิ่งก่อนเข้านะสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนหน่อยนะครับขอเข้าไปดูหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเยี่ยมชม1วันนะครับวันนี้ผมชื่อโจอี้นะครับพี่เอค่ะพี่เอครับผมนี่กี่ปีแล้วครับพี่เอก็ประมาณ90โอ้คลั่งมากแต่ที่ผมเห็นว่าถ้าใครจะมาที่นี่คือเขาต้องกดอ่อนเหรอครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นบ้านพักอาศัยด้วยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็จะมีการคล้องโซ่ไว้พี่เบียร์บอกว่าเป็นที่พักอาศัยด้วยแสดงว่าทุกวันนี้ยังอาศัยอยู่ในบ้านหมอหวานแห่งนี้ที่นี่ค่ะก็จะเป็นที่ที่มีหลายบทบาทมากคือเป็นทางบ้านพักอาศัยของหมอหวานนะคะเป็นสถานที่ปรุงยาเป็นร้านขายยาเป็นคลินิกพี่มาสานต่อกิจการนี้พี่ก็เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่มบทบาทความเป็นพิพิธภัณฑ์เข้าไปด้วยก็คือเครื่องอะไรครับเรียกว่าเป็นเครื่องบดยาค่ะอ๋อนี่คือเครื่องบดยาในสมัยก่อนนะครับใช่ค่ะวิชาแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าสมุนไพรเนี่ยนะแบ่งเป็นหลักๆได้3กลุ่มกลุ่มที่มาจากพืชกลุ่มที่มาจากสัตว์แล้วก็กลุ่มที่มาจากแร่ธาตุผมเห็นยาเยอะมากเลยแล้วเห็นพี่บอกว่าที่นี่เขาก็มีการยังมีโครงการปรุงยาอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือในอดีตเนี่ยหมอหวานปรุงยาไว้เนี่ยเกือบจะเป็นร้อยตำรับนะคะมีทั้งยาถ่ายยาสตรียาเด็กยาแก้ไขยากวาดคอแต่ว่าตำรับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือยาหอมเด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจครับพี่ว่าไอ้ยาหอมใช้สำหรับอะไรครับช่วยอะไรบ้างครับพี่ยาหอมเนี่ยพอพูดปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่เลยจะเข้าใจว่าใช้ดมเพราะว่าเป็นกลิ่นหอมจริงๆแล้วยาหอมเป็นยากินนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติวันนี้ผมอยากจะ
ขอลองเรียนปรุงยาได้ไหมครับพี่เอ๊เดี๋ยวให้ได้มีประสบการณ์ที่จะลองทำยาหอมยาหอมสุราภริตปิดเม็ดด้วยทองคำเปลวค่ะโอ้โหแล้วลุยเลยฮะครับผมคือเรามาบดจนทุกอย่างเข้ากันได้ที่เป็นก้อนแบบนี้แล้วใช่ค่ะนำเนื้อยาเนี่ยค่ะมาอัดลงในแม่พิมพ์อ๋ออัดแบบนี้ใช่ค่ะครับผมเราก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะในการที่เราจะนำเม็ดยามาหุ้มด้วยทองคำเปลวทองคำที่เห็นเนี่ยค่ะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือพยายามจะให้ได้ติดได้สัก3เม็ดโอ้สวยมากเลยครับเป็นงานฝีมือเลยนะครับในการปรุงยาของที่นี่ใช่ค่ะโอ้กลิ่นเหมือนยาดมสมุนไพรไทยที่แบบที่วัยรุ่นทั่วไปจะไม่ชอบสายตาต้องการกำลังใจมากเลยปกติเขาจิบๆหรือว่าพูดเดียวเลยครับพี่ก็แล้วพูดเดียวดีกว่าที่เป็นการได้ครับปวดค่ะแหมดีๆทั้งนั้นค่ะโอเคค่ะสุดยอดโอ้ผมกำลังรู้สึกเลยว่าสุขภาพผมกำลังจะดีมันหอมฉุนได้บอกหืมแหมจมูกคอไล่ลงไปหลังจากที่ได้ลองทานแล้วนะครับพี่ผมนั่งคิดอยู่เลยว่าผมจะพูดยังไงให้คนเข้าใจรสชาติที่ผมกินไปผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพเลยเนี่ยเหมือนเราดื่มน้ำที่เป็นยาหม่องนะฮะไม่แย่กลิ่นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นหลังจากกินไปเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างยาหอมที่เป็นแบบสูตรดั้งเดิมกับยาหอมที่เราพยายามพัฒนาสูตรตำรับให้รู้สึกได้ว่ามีอะไรให้ผมกินอีกแล้วลูกอมชื่นจิตค่ะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทานยาหอมลูกอมชื่นจิตกินแล้วชื่นใจเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเลยครับเป็นยาในรูปแบบของความอร่อยค่ะเรามีเจตนาอยากจะทำให้ยาหอมเนี่ยมันดูแลสุขภาพคนในวงที่กว้างขึ้นดังนั้นเราก็ต้องพยายามจะทำรูปแบบแล้วก็รสชาติให้มันง่ายขึ้นต่อการรับประทานชื่นใจมากคุณพี่เอ๊มากเลยวันนี้ยินดีค่ะส่วนนี้เป็นหมอนทำจากกระเบื้องเวลาหนุนสูงนะคะพวกของเขานองกันอย่างนี้เหรอครับยาหม่องเบอร์ลินไม่ใช่ค่ะยาหม่องชื่อว่าเทวดาเป่าคุยยอด